ครับสวัสดีพี่น้องชาวไทยทุกท่านนะครับผมวันนี้เราอยู่กับเกมนี่เลยครับผม Fallout 4 นะฮะวันนี้เดี๋ยวจะมาแนะนำม็อดนี่กันครับผมนะเป็น F4NV Isuriel Magnum and .44 Magnum Revolver นะครับผมอันนี้จะเป็น Magnum จากภาค New Vegas นะครับผมอันนี้เขามาเป็นม็อดมาให้เราได้เล่นกันในภาค4นะครับผมทรงสวยกระบอกยาวใช้ได้ครับผมแล้วก็แรงมากๆด้วยนะครับผมนี่คือท่ารีโหลดเป็นไงสวยไหมสวยใช่ไหมนะโอเคเดี๋ยวเราจะมาเอามารีวิวกันละกันนะครับผมนะกับปืนนี้เลยครับผมแม็กนัมแน่นๆโอเค let's do this ส่วนแม็กนัมอันนี้เราสามารถหาได้จากการซื้อขายพวกตามตลาดนะครับผมพวกไดมอนด์ซิตี้อะไรอย่างนี้หรือว่าหาตามด้วยจากพวกไรเดอร์กันเนอร์อะไรเงี้ยครับผมเป็นต้นทรงก็จะประมาณนี้นะฮะอันนี้ผมได้จากบอสมานะฮะอะไรก็จะเพิ่มมาจริงๆไม่มีสโคปนะครับผมปืนก็จะเป็นทรงอย่างนี้เลยนะฮะถ้าเอาสโคปออกนะครับ Magnum Revolver ฮะ.44นี่อันนี้ทรงนี้ครับผมนะอันนี้แบบไม่ได้แต่งนะครับผมดาเมจปกติก็อยู่ที่77อัตราการยิง24ระยะก็104ความแม่นยำประมาณ51นะฮะก็ใช้ได้อยู่นะครับผมเอาจริงๆเอาเป็นไรอะ เดี๋ยวเราจะดูท่าปืนการรีโหลดก่อนละกันนะครับผมนี่ฮะอย่างที่เวลาพกออกมานะครับผมเวลาเก็บก็ใส่อย่างนี้เลยประมาณนี้เราลองยิงสักเม็ดหนึ่งนะครับนี่ฮะปันปรับแต่งก็มีค่อนข้างเยอะอยู่นะครับ standard recover แล้วก็มีปลายกระบอกที่ยาวขึ้นกว่าเดิมได้นะครับผมนี่เพิ่มกิฟต์เปลี่ยนกิฟต์ได้ก็จะมีปั๊บเพิ่มนะครับผมใน.44เราสามารถเปลี่ยนลูกกระสุนนั้นเป็นอย่างอื่นได้นะผม standard sim อันนี้สโคปนะครับผมแล้วก็บูทเป็น4ไม้ได้เหมือนกันแล้วก็เป็นสีตัวกระบอกปืนให้ด้วยนะครับผมนี่ชอบสีไหนไม่ชอบสีขาวก็สีดำก็ได้แล้วแต่ชอบนะครับผมอะไรก็ใช้ไม่เยอะนะครับผมดูดีนะโอเคเรามาดูปืนกันสักหน่อยแล้วกันนะฮะว่ามีขายหรือเปล่านะฮะราคาที่โดนมาก็เกือบพันอยู่นะนี่อย่างกระบอกนี้อันนี้แบบเขาก็แต่งมาบ้างนะครับผมสโคปปลายกระบอกกิฟต์บ้างนะฮะพันขวานะครับผมทรงสวยอยู่ฮะถ้าใครชอบนะครับผมเดี๋ยวเราจะเอาลองไปยิงคนสักหน่อยละกันนะครับผมเราจะยิงแถวประมาณซักแถวไดมอนด์ซิตี้นี่แหละครับผมคอมมาวิกไม่ไกลเผื่อเจอปืนรีเวอร์เวอร์อย่างอื่นมาเก็บมาใช้งานต่อได้ฮะอุดมาถึงก็ใส่กันเลยครับผมช่วงไม่พักยิงก่อนกระสุนระเบิดอันนี้ต้องแต่งเพิ่มเอานะครับแล้วก็มันจะมีบัฟของปืนด้วยได้จากบอสมายิงไม่พักมาถึงก็ใส่ก่อนเลยโอเคเดี๋ยวเราจะใช้เป็นปืนเดิมๆแล้วกันนะครับผมเดี๋ยวจะโกงเกินไปสู้กับตุ๊มิสเตอร์กายมาไงวะยิงก่อนรีโหลดโอ้มันมีปืนกลเล่นด้วยเหรอเนี่ยโอเคเดี๋ยวนะศัตรูยิงเข้าข้างหลังก่อนเลยฮะยิงก่อนได้เปรียบตัวหุ่นนี่อึดใช้ได้อยู่นะเรียบร้อยขอยิงหน่อยนะน้องควางถ้าไม่ว่ากันเป่าเม็ดเดียวแตกมีตัวระเบิดก่อนมันมีระเบิดตรงนั้นจะหนีไปไหนสวยโอ้ระเบิดยิงไหลแขนขาระเบิดตุ้มตามโอ้ระเบิดระวังด้วยมีเสียงแปลกๆมาแล้วมันกำลังเข้ามายิงหัวก่อนหน้าประตูเลยอันตรายตัวพีชีพซัดมันเลยอุ้ยไกลขนาดนี้เลยเหรอเนี่ยปับเจอระดับเลเจนดารี่แต่ไม่ตายซัดมันเราเยอะกว่ามีหมาช่วย ว้าวโดนโยโดนโยมาที่ไหนล่ะเอาไป2 เม็ดเลยล้มเจ๊แย่แตกหนึ่งแตกหนึ่ง We are unstoppable เกิดแตกจะกลับมาแล้วไอ้หนุ่มก็เลเซอร์เนี่ยโอเคพูดเจอแล้วนี่ไงมันขึ้นมาเองเลยขอบคุณนะWhat the heck โอ้มันน้อยยังเจออีกไปโดนสักตัวเลยเองก็ได้ไกลขนาดนี้เลยเหรอเนี่ยสวัสดีปะปะโอ้โอ้ยใจเย็นๆลูกพี่ว้าวมาไม่แตกโอเคมีคนช่วยไม่ได้เหมือนจะมีบอสด้วยโอ้ my godระเบิดใจหนูช่วยบ้างให้แตกหนึ่งอุ้ยอันนี้บอสเหรอไม่ใช่มันมีขึ้นบอสอยู่แต่ไม่ใช่เติมก่อนเติมยาก่อนระเบิดอีกแล้วมียากันเยอะมีระเบิดกันเยอะน่าดูแกไม่รอดแน่เว้นระเบิดไม่น่าทันยิงไม่โกรธแต่ก็อืดชะมัดเลยพวกนี้โย่ระเบิดแกมไม้ไม่ใช่ระเบิดธรรมดานั่นบอสดีกว่าเรียบร้อยครับแกขึ้นมาแล้วกูขึ้นมาแล้วครับไม่ต้องห่วงเฮ้ยในนั้นมีกรูด้วยทำการทดลองอะไรเปล่านะอะไรวะเนี่ยเฮ้ยกูออกมาไงวะไม่ได้เปิดเลยเนี่ยไอหมาไปเปิดแน่เลยไปเปิดทำไมลูกไปเปิดทำไมโอ้โหใจเย็นหนุ่มใจเย็นบอกว่าใจเย็นๆจะเอ๋ตัวเองยืนยิงในเรือสนุกไหมแตกคิสโคสไตล์หมดแล้วเขาจะเอาอยู่โอเคก็น่าจะมีประมาณแค่นี้นะครับผมสำหรับการใช้ปืน.44 Magnum Revolver นะครับผมถือว่าสูงสวยใช้ได้กระบอกยาวใหญ่กว่านี้ก็แรงกว่านี้ยังได้นะครับผมนะเดี๋ยวเราไปหาเก็บมากันแล้วก็มาลงมอดกันนะจ๊ะชอบถูกใจก็ต้องกดไลค์กันแล้วล่ะวันนี้ไปก่อนแล้วสวัสดีครับผมอย่า